นำท่านผู้ชมกลับมาที่โรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับชมคู่ป้องกันแชมป์ของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนซึ่งเป็นแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับน้ำหนัก126ปอนด์ป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ดานิโลพีน่าช่วงเพลงชาติของฟิลิปปินส์นั้นดูหน้าตาดูรูปร่างของผู้ท้าชิงดานิโลพีน่าแล้วน่ากลัวไม่ใช่เลยเจ้าของสมญานะครับว่าพิชบูนะครับอายุ33ปีนะครับนักชกจากมาราคาเน่ครับซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นนักชกจอมเก๋าอีกคนหนึ่งนะครับในวงการมวยโลกเลยนะครับปะทะกับนักมวยไทยมาหลายรายแล้วนะครับทั้งพึ่งหลวงภูลสวัสดิ์อำนาจน็อกไม่ลงนะครับโอเล่ดงด้วยนะครับแล้วก็เคยสู้กับนรสิงห์นี่มาครบ12ยกเลยดูเนื้อดูตัวดูรูปร่างแล้ววันนี้คงไม่ใช่งานง่ายของทองครับเจอของแข็งนะวันนี้ช่วงร้องเพลงชาติไทยนะครับเสียงที่ท่านคุ้นเคยนะได้แก่คุณชัยทัศน์สละทานนะร้องเพลงชาตินำเด็กๆที่นี่ร้องกันหมดเลยนะพี่เบกนะก็เพลงชาติแต่ว่ารวมพลังกันร้องนี่มันจะได้ใจนะแล้วตอนนี้คนดูนะโอ้โหแน่นอาคารโดมเลยนะทั้งผู้ปกครองนนทรีโดมเด็กนักเรียนนะครับเรียกว่าอันนี้ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับศึก M150 ท้าโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งจะได้สมทบทุนก่อสร้างนนทรีโดมนะครับของโรงเรียนชุมแพศึกษาแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ชมมวยช่วยการศึกษาพิชบูครับนักชกจากฟิลิปปินส์ครับเดนิล่าพีน่านักชกวัย33ครับนักชกลูก3แล้วนะครับเป็นลูกสาวทั้งหมดเลยครับส่วนทองแต่ลูกสาววัยแค่3เดือนยังอ่อนๆอยู่นะวันนี้เจอของแข็งครับอาจารย์บัญชาใหม่พ่อลูกอ่อนนะหัวทองระยะหลังๆนี่น็อกคู่ต่อสู้ตลอดนะมันขาหนักนะครับทองแต่วันนี้เจอผู้ท้าชิงซึ่งตันทั้งตัวขนาดนี้เราไม่ใช่ง่ายครับประสบการณ์นั้นคนละเรื่องเลยนะครับเพราะพีนั้นวัย33ชกมา52ครั้งส่วนทองนั้นแค่13ครั้งนะครับอายุ23ปีเท่านั้นต่างกันถึง10ปีผลงานการชกก็ต่างกันถึง5เท่าครับวันนี้เราได้รูปร่างได้ความสดแต่ว่าเรื่องของความเก่าชั่วโมงบินนั้นอยู่ที่นักชกฟิลิปปินส์ครับดานิโลพีน่านะครับฉายาน่ากลัวมากครับพิชบูเนี่ยครับซ้ายน่ากลัวนะครับ126ปอนด์ดูแล้วเราไม่ได้เปรียบเลยครับช่วงชกรูปร่างความหนากำลังจะหมดยกที่1ชมภาพช้ายกหนึ่งนะครับทองป้องกันแชมป์กับฟิลิปปินส์พีน่าปังแม่ไม่โดนกับขวาหมัดนี้ผู้ใหญ่หลายท่านในการสนับสนุนรวมทั้งท่านแอมเภอผู้กุมีเกียรติทั้งหลายนะครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทธานินขอบคุณชกและขอบคุณบริษัท M150 จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งน้ำดื่มตราสิงห์ลังคาร้านคากระบะเฟเบอร์บ็อกซิ่งบอยฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเอ็มและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยก2ยกที่2นะครับฮือฮามาสักครู่แหมมาสักครู่นี้เริ่มฮือฮาครับวันนี้ทองนี่เรียกว่าต้องสุขุมแล้วก็รัดกุมให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในช่วงพักยกนั้นเทรนเนอร์เบิ้งกับคุณไพรัตน์ลาวิราชบอกให้ซ้ายเนี่ยเย็บเยอะๆเย็บนำทางไปก่อนนะครับเราเป็นมวยขวานะครับแต่ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับว่ารูปร่างทรงของพูดจริงคือดานิโลพีน่าดีดูแล้วไม่ใช่ขนมครับตันเลือกเกินนะใหญ่มากๆหนาด้วยนะครับมาเจอกับนักชกไทยหลายคนนะครับไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะน็อกเขาได้นะครับเป็นนักชกที่ทรหดอดทนมากๆแล้วก็จังหวะที่ทั้งคู่โถมตัวเข้าหากันมาคุณพิเชษฐ์ระวังศีรษะจะชนกันนะมันคนละทางกันพอดีนะครับขวากับซ้ายมันมีโอกาสที่จะศีรษะชนกันเกิดบ่อยนะครับมวยถนัดคนละทางนี่สิ่งที่เกิดเห็นบ่อยๆเป็นอุบัติเหตุก็คือศีรษะกระแทกกันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพินิจประหยัดทรัพย์นะครับพี่ชายของกรรมการเฉลิมดูครับนี่แหละที่บอกว่าเจ้าพิชบูครับเราไป1เข้ามา3นะครับโอ้โหเก๋าเกมเหลือเกินครับเราได้1ครับหมัดขวาเข้ามา3เลยครับอย่างที่เรียนไว้ว่าภูลสวัสดิ์นี่ก็น็อกไม่ลงนะครับในช่วงกำลังสดๆห้าวๆพึ่งหลวงนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับ
โอ้โหเรียกว่าแข็งแกร่งมากเจอกับนรสิงห์นี่ตะบันเอานรสิงห์นี่2นับเลยแล้วก็เสมอกันไปโอ้โหวันนี้เจอของแข็งครับทองแล้วก็ช่วงนี้นะช่อง7ถ่ายทอดทุกวันศุกร์เนี่ยนักชกไทยของเราหงายเก่งมาแล้ว2ศุกร์นะเสียเข็มขัดหลายคนเลยครับหลายคนเลย 3-4 คนมาแล้วนะครับหลายทีมงานด้วยนะครับร่วงมาหมดเลยครับหวังว่าวันนี้จะไม่หล่นนะครับเข็มขัดก็ประมาทไม่ได้เลยครับดูครับเข้าแล้วครับมาหมดยกยก2ดูเราโดนซ้ายนะครับเราไปหมัดเดียวครับเข้ามา 3-4 จังหวะก้มนี่แหละครับที่จะมีตำหนิเกิดขึ้นนั่นก็คือแผลแตกมวยขวากับซ้ายชมกันต่อนะครับครับขอบคุณคุณสุจินเอื้อบุญนันในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันครับจากบริษัทแท่งขยะตราเสือ11ตัวจำกัดคุณพิชัยกิตติธิบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชื่อจำกัดและประกันชีวิต AIA ตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่รางวัลชนะน็อกมาแล้วครับคุณพิเชษเชงซิมอิวและยาดงยาหม่องน้ำเชงๆนะครับ 3,000 บาทครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังมากเสียงเชียร์ทั้งคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนแม่กรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวครับวันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นคู่สนุกสนุกแน่ครับรับประกันเพราะว่าผ่านมา2ยกนี่ยังคู่ขี้เหลือเกินพอขวานักชกจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ลูกหนึ่งครับวัย3เดือนน้ำเงินพิทบูนั้นลูก3แล้ววัย33ก็เป็นแชมป์พ่อลูกอ่อนนะครับสำหรับทองลูกยังตัวเล็กๆนะครับ3เดือนเท่านั้นเองวันนี้จะเอาชัยชนะไปเป็นของขวัญให้ลูกโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับพี่หน้าวันนี้ถ้าชนะแล้วก็เป็นการชนะน็อกด้วยไม่เรียกว่าจะส่งให้ชื่อของทองขึ้นทำเนียบเลยนะครับเป็นมวยเอกเลยแต่ว่าวันนี้เจอของหนักของแข็งต้องเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับวันนี้ขวาต้องไม่ตกด้วยนะครับถ้าขวาตกจะเจอซ้ายของพี่หน้าก็ต่อยซ้ายน่ากลัวเนี่ยครับเข้าเร็วเข้าล็อกอัดเลยนะครับเมื่อสักครู่นั้นอัปเปอร์คัตซ้ายวันนี้เราปรับเกมนิดนึงครับจะรับมาเป็นสายลุกดูการเปิดเกมบุกของทองแม่ดูเข้าวงในครับมีลูกตอดอยู่ด้วยครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าอยู่ในสายตาของกรรมการอยู่แล้วนะครับถ้ามีลูกตุกติกนี่โดนเตือนแน่ระวังเรื่องของศีรษะด้วยเตือนจะเตือนเลยนะครับให้ระวังศีรษะอย่างที่คุณพิเชษฐ์เรียนกับท่านล็อกได้มีรางวัลพิเศษมอบให้จังหวะดานิโลพีย่าบวกหนักๆนะครับเขาจะออกช้าหน่อยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนไป3หมัดแล้วครับทำท่าซึมโดนรับตัวเดี๋ยวนะครับบวกครับได้พิสูจน์นะครับซ้ายหรือขวาหนักกว่ากันโอ้ยแลกกันแลกกันแบบนี้ก็หวาดเสียวแล้วของเราดูจะเร็วกว่านิดนึงแต่ว่าของเขาช้าแต่ว่ามาแบบมั่วๆหน่อยแต่ว่าหนักแรงหมดยกครับหมดยกยกวัดได้เสียพลังหมัดซ้ายกับหมัดขวานะครับขวาคือกระเอาซ้ายของเขาใครแม่นกว่าใครเนื้อกว่าเดี๋ยวได้ชมกันนะครับเริ่มสนุกแล้วนะครับเสียเก่งครับอาวุธอาชีพ 5,000 บูกันแล้วใส่กันแล้วครับปลายหล่นตัวดูครับจังหวะการบุกของพิชบูครับนักชกจากค่ายอีริกยิมโอ้โหเรียกว่าเปิดเกมขึ้นมานี่ลุยก่อนเลยเชียงเซมิว 3,000 และเยี่ยมเสียง 2,300 ครับคุณสราวุธครับเสียเก่งอีก 5,000 น็อกได้เอาไปเลยโอ้โหรางวัลอัดฉีดมาแล้วครับทองตอนนี้ 8,000 ก็แล้วครับ2รายมาแบบหนักๆแรงๆครับช้าหน่อยแต่ว่ามาแบบเนื้อๆครับพีน่าจังหวะเข้าของพีน่านั้นเข้าเร็วนะครับจังหวะโถมเข้าไปครับโดนพาเราแล้ว2หมัดวัดลูกแม่นครับวัดลูกแม่นกันดูการแรกครับเรียกว่าใครดีใครอยู่เลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อ้าวแล้วมีศีรษะด้วยครับโดนแล้วโดนศีรษะไปนิดนึงโอ้เกรงเลยครับหนูโอ้หนูเชียร์แล้วเกรงเลยโดนหล่นนะครับแบบนี้เราเริ่มแม่นนะครับความแม่นทองเริ่มจับได้ไม่แต่ว่าหมัดเวียงนี่ก็น่ากลัวครับมาแบบไร้ทิศทาง
2เทรนเนอร์ของทีมงานไทยนะครับเฮียปึ้งกับคุณไพรัตน์แล้วก็เริงนิมิตศูนย์กีฬาหนองกี่โอ้บอกว่าให้เย็บมากๆต่อยออกแม่นๆนิดนึงอ่ะขวาได้โดนซ้ายโดนซ้ายเหมือนกันโดนซ้ายครับแม่พี่หน้าดูครับดวลกันแล้วครับดูกลางเวทีเอ้าปักหลักแล้วโอ้โหเอาแล้วครับวัดดวงวัดความหนักต้องระวังครับต้องระวังซ้ายของพี่หน้าทองเดินไล่แล้วครับเดินไล่พี่หน้าออกซ้ายทองยิงขวาลำตัวมีเสียวเลยครับลำตัวครับได้ดีครับลำตัวดีขึ้นบนลงล่างเอาแล้วครับลูกพันตูครับบุกตะลุยเข้าไปหามุมแล้วโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่ครับ10วินาทีอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่โอ้โหมีเถียงเถียงอีกแล้วพี่หน้าเถียงอีกแล้วภาพช้าครับยกที่ผ่านมาจังหวะปักหลักแรกนี่มีเสียวๆครับเพราะว่าโดนนั้นถึงหล่นได้หัวใจดีทั้งคู่ขาดลูกแม่นนะครับแต่ว่าของเราก็เริ่มจะจับทางได้ครับทองเริ่มจะจับทางได้แต่ว่าซ้ายดูครับยืนตะลึงเลยครับแฟนแฟนนี่ต้องระวังครับใส่กันต้องระวังครับว่าพี่หน้าจะว่ายน้ำเข้ามาเลยนะคุณพิเชษโอ้ยมันดูเหมือนว่าต่อยมั่วนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเขาให้น่ากลัวนะครับแล้วก็ท่าทรมอดทนยอดเยี่ยมเลยรางวัลอัดฉีดมาอีก 5,000 แล้วครับจากพี่หน้าครับพี่เปียกกุ้งเผามาจากโน่นครับสปป.ลาวมาจากสปป.ลาวนะอ๋อกุ้งเผาที่ชุมแพนะที่ชุมแพมีที่นี่ด้วยมีที่ลาวด้วยขอให้รวยรางวัลอัดฉีดนะครับตอนนี้13,000แล้วครับจากเอี่ยมเสงนะครับเฮียเก่ง 5,000 บาทอกุ้งเผาที่ชุมแพนะครับ 5,000 แล้วก็ยังมองน้องเชนเชนอิวครับอีก 3,000 ครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของทองเลยนะครับถ้าจะชนะพีน่าเหนื่อยหรือเปล่าครับอาการของพี่หน้าเหนื่อยหรือเปล่าครับเอาแล้วครับทีของเรามากแล้วครับลำตัวดีนะครับต่อลำตัวดีแต่ต้องระวังเขาบวกติดหยุดตรงนี้ครับมุมกลางมุมกล้องแบกแยกออกมาสู้ต่อเราต้องไม่มั่วตามเขานะครับชกไปตามเกมของเราครับมั่วหมัดเก็บของเรานั้นดีอยู่แล้วครับต้องดึงแล้วดึงจังหวะให้พ้นด้วยดึงหมัดให้พ้นด้วยครับอย่าโดนแม่พอพีน่านั้นต่อยแบบสุดแรงเลยครับหมัดซ้ายเขาแม่งเราแม่งกว่าครับค่อยๆเก็บโอ้ล็อกครับลูกนี้กรรมการแยกแม่เป็นคู่มวยที่แฟนๆชมการถ่ายทอดสดแล้วถึงลุ้นกันเลยครับครับวันนี้มีตื่นเต้นกับมีเสียวตลอดระยะนี้เข็มขัดหลุดบ่อยครับต้องระวังโอ้ยโดนแล้วครับผมว่านักมวยจากอินโดฟิลิปปินส์ในช่วงนี้นี่ได้ใจนะกำลังได้ใจเลยเขาเริ่มได้เข็มขัดนะครับก็เลยดีวันดีคืนโดนซ้ายไม่อยู่ครับจังหวะเข้าเร็วของเขาต้องระวังเราปรับเกมนิดนึงพอได้แล้วมาเป็นชุดครับแต่ว่าต้องระวังเกมเป็นส่วนของเขาเอาลูกนี้เสียหลักลื่นครับลื่นคุณฮีลื่นครับปลายยกนะครับปลายยกสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นมาแล้วยก5ผ่านได้ครับภาพช้านะครับจังหวะต้นยกพี่ดาเดินเร็วเข้าเร็วนะครับทำเอาแฟนๆนั้นท่านอำเภอและท่านนายกเทศมนตรีรวมทั้งท่านผอ.โรงเรียนนะครับครับก็ดูว่ายิ้มไม่ค่อยสวยซะแล้วครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกที่6แล้วครับขึ้นทางอาชีพมาอีกครับอกุ้งเผาชุมแพนะครับ18สาขา 5,000 บาทถาวรออโต้3สาขา 5,000 บาทกำนันติงและคุณนิกรผลเหลืองนะครับกำนันแหนบทองคำอีก 3,000 บาทตรงนี้อีก 13,000 โอ้โหรวมๆแล้วเกือบ 20,000 แล้วครับตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนครับคุณพิเชษยก6พอต่อยกันแบบนี้ก็น่าชื่นใจนะครับมีรางวัลพิเศษมอบให้เพราะเราเจอของหนักของแข็งผ่านได้หรือเปล่าครับน่าสนใจอย่างยิ่งยกที่6ครับเข้าสู่ครึ่งทางแล้วครับยก6ทองกระแทกแย็บซ้ายไว้ได้ร่างกายได้ความสดนะครับแต่ว่าโดนครับแม่เจ้าพิษบูนี่ดูหน้าตาแล้วเหมือนด้วยครับโอ้ยตบบูด้วย
โอ้โหนี่ครับชนกันแล้วครับคางโดนคางครับเที่ยวนี้โดนแล้วครับหัวของพี่หน้านะครับชนปลายคางของทองเมื่อวันนี้ก็น้ำหนักเกินไปนิดนึงนะครับสำหรับพี่หน้าก็เสียเวลาลดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาเลยดูรูปร่างจะใหญ่ครับได้ส่วนหนาชิงในขวาไม่ถึงชิงจังหวะแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะของใครจะได้ก่อนเสียงกองเชียร์นะครับแฟนกีฬาสั่งให้ทองเดินนะครับเชียร์กระตุ้นให้เดินจังหวะฉายครับจังหวะฉายขวาได้ขวาได้แล้วต้องระวังซ้ายครับของพี่เอ้าหูแล้วมีบวกขวาครับมาสาวหมัดแรกกันแล้วครับบีบเกมฮุกขวาก็น่ากลัวนะครับหมัดสั้นๆฮุกสั้นของพี่หน้าถ้าเราเล่นแบบเกมยาวๆเราจะได้เปรียบครับกินด้วยขวาสวยขวาสวยค่อยๆเก็บครับนี่แหละครับค่อยๆเก็บยกนี้ดีมากยกนี้ดีมากเลยครับสำหรับทองแชมป์126ของ PABA WBAยกนี้ชัดนะครับยกนี้ชัดอยู่ใกล้ๆกันแล้วครับปล่อยกันไม่ได้หลุดจากไม่โดนนะครับเฉียวยกนี้ดีครับขาตรงแม่ปรบมือเลยครับคุณแม่เสียเก่งครับคุณแม่ของคุณสราวุฒิแซ่เอี๊ยบปรบมือหมดยกครับหมดยกภาพช้าชมภาพช้านะครับหมัดขวาถือว่าเป็นยกที่ดีของทองเลยนะครับยกนี้หมัดเริ่มแม่นในขณะที่พีน่านั้นเริ่มออกหมัดช้านะครับยกนี้เห็นชัดนะครับครับคุณพัชราพันธ์บุตรสิมนะครับอัดฉีดมา 5,000 บาทครับนี่แม่นี่เป็นแม่สีเรือนของทนายกรกฎเขาอ่า 5,000 บาทขอบคุณครับโอ้ตอนนี้ 20,000 กว่าแล้วนะฮะเตรียมแสง 5,000 นะครับเชงซิมอิว 3,000แล้วก็ออกกุ้งเผา 26,000 ประมาณโอ้โห 26,000 นะครับก็เป็นรางวัลพิเศษนะครับสำหรับทองแต่ว่าจะได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามกันพูดถึงคะแนนแล้วเราก็มาดูคู่ขี้สูสีครับเราได้ลูกหนักแต่ได้ลูกความปราดเปรี้ยวครับดูแต่ว่าพีน่าโอ้โหดูศีรษะก็จะเริ่มมุดก่อนเลยครับเริ่มจะเล่นเป้าใหญ่เราเหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าทองยืดระยะยาวๆจะได้เปรียบนะครับเริ่มจะแกว่งเหมือนกันครับสำหรับโดนเต็มๆโดนเต็มๆครับเกมเริ่มตกมาอยู่ที่เราแล้วนะครับขณะนี้แต่ต้องไม่ลืมนะครับลูกฟลุกครับลูกมาแบบไร้ทิศทางของเขาแล้วก็หมัดที่3นะครับศีรษะวันนี้กองเชียร์ล้นหลามเหลือเกินนะครับเดินต่อครับจังหวะพลิกนิดนึงทีหน้าพลิกจากรับมาเป็นฝ่ายรุกทองตัดลำตัวแต่ว่าติดกาดไม่เข้าใบหน้าครับดูครับการป้องกันตัวของทีหน้าเงินอัดฉีดนั้น 26,000 นะครับขณะนี้จากเซเกง 5,000 คุณพัชรพันธ์ 5,000 ถาวรออโตคาร์ 5,000 ขาวกุ้งเผา 5,000กำนันติงคุณนิกรพลเรืองครับกำนันแดกความพันอีก 3,000 เชียงซีนุ่งอีก 3,000 26,000 อย่างที่ผมเรียนนะครับถอดพักผ่อนเมื่อสักครู่วันนี้มีสุภาพสตรีแล้วก็บรรดาเด็กๆน้องๆนักเรียนมากันเยอะนะครับภาพสวยๆเท่านั้นครับวันนี้ซ้ายลำตัวเอาแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งพีน่าโดนแรกพลังโอ้โดนเหมือนกันครับโดนฮุกขวามีซึ่งเหมือนกันครับทองโดนซ้ายทีหนึ่งเขาเริ่มจะอัดลำตัวเราแล้วใช่เขาขึ้นมาปลายยกนะครับปลายยกเริ่มจะต่อยได้เวลาพีโน่หมดยก6ครับภาพช้ายกที่7นะครับที่จบไปนั่นคือยก7ผ่านครึ่งทางมาแล้วจังหวะบวกกันนี้เสียวไส้จริงๆเพราะว่าเนี่ยครับนี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเมืองนอกมาเรียนที่เมืองไทยดูบรรยากาศรอบๆเวทีนะครับพี่เพียกทานินคอมมิวนิเคชั่นไปจัดที่ไหนนี่ผู้คนล้นหลามนะครับคุณพงษ์ละพีศรีเลิศนะครับผู้ประสานงานนี่มาจัดที่ไหนคนแน่นตลอดครับยก8แล้วนะครับ
ขาไล่เราครับก็ต่อยกันสนุกด้วยนะครับครั้งที่แล้วนี่พี่ตัวแดงก็สนุกกว่านี้อีกครั้งนึงนี่ก็ถือว่าเป็นคู่คุณภาพนะครับคู่คุณภาพทำให้แฟนมวยนั้นเชียร์กันสนุกตื่นเต้นเราคาดเดาลำบากด้วยว่าผลการชกจะจบลงแบบไหนนะครับโอ้แรงนี่ใช้ไปเยอะแล้วนะครับโอ้ยเราโดนซ้ายโอ้ยโดนลำตัวเราไปโดนซ้ายด้วยนะครับมาสักครู่ลูกจากทองนี่ใช้โหมใช้แรงไปเยอะครับต้องเก็บอาการให้ดีครับต้องเก็บอาการให้ดีเอ้าเซแล้วโดนลำตัวหล่นไม่หล่นครับหล่นไหมหล่นหรือยังหล่นหรือยังครับหล่นหรือยังครับหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นอุ้ยระวังโอ้ยอุ้ยแต่ว่าจังหวะนี้ไม่โดนครับไม่โดนหลักเสียหลักครับเสียหลักไปเสียหลักล้มเองครับไม่โดนอะไรอ้าวสู้กันต่อครับโอกาสนาทีทองของเราแล้วนาทีทองนาทีทองโดนหนักแล้วครับยก8พี่หน้าโดนโดนโอ้โหเขาก็สู้ด้วยนะครับคุณชัยทัศน์ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับมีบวกสวนสู้ด้วยอาจจะดูเหมือนซุปเปอร์สโลนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงยังคงอยู่โอ้ตาปิดไปแล้วนะครับเชื่อว่าตาปิดไปแล้วแม่คุณตาชอบใจครับคุณตาปรบมือให้โอ้โหดีครับไม่ลงโดนอีกไปเองลื่นครับลื่น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 ไปเองไปเองเฮฮากันใหญ่แล้วครับแฟนๆกีฬาเฮฮากันใหญ่แล้วโดนไม่อยู่ต้องซ้ำต้องซ้ำครับต้องซ้ำโดนโดนเชือกแล้วโอ้โหยกนี้โดนเยอะเลยไม่มีเวียนเมื่อสักครู่นี้มีเวียนโอ้สิบวิครับปลายยกที่8ปลายยก8ดูครับกองเชียร์ชอบใจอย่างยิ่งโอ้โดนขวาได้ขวามาทีนึงหมดยกครับหมดยกชมภาพช้านะครับภาพช้าของยกที่8นะครับยกที่แล้วเสียหลักเองนะครับพี่หน้า มีช็อตเสียหลัก2ครั้งด้วยกันนะครับในยกนี้เนี่ยครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งไม่โดนอาวุธแล้วครับแต่ว่าน้ำหนักโมเมนตัมครับเงินอัดฉีดขณะนี้26,000แล้วนะครับแต่ว่ามีมาอีกครับมีมาอีก 4,000 ครับเอาละครับออโตแม็กออโตแม็กอัดฉีดอีก 4,000 30,000แล้วครับ 30,000 แล้วนะครับทองยกนี้ยก9แล้วครับพี่เปียกยกสำคัญครับเอาละครับอัดฉีด 30,000 สบายเลยครับเป็นค่านมลูกด้วยยกเลขมงคลครับครับน็อกยกนี้มีค่านมลูก 30,000 ซ้ายกระแทกแก๊บซ้ายระวังศีรษะทีหน้าแกก็ยังรัดอินอยู่บวกด้วยซ้ายสู้สวนออกมาอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเขาได้ลูกหนักทองเกมทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นนะครับแล้วก็ช็อตหวาดเสียวช็อตอันตรายมีให้เห็นทุกยกมีหลากหลายรสชาติให้เห็นนะครับทองสืบท้าข่าววันนี้ทองนั้นเป็นฝ่ายเดินนะครับเป็นฝ่ายเดินแล้วออกหมัดได้เราได้เห็นความหลากหลายฝีมือของทองด้วยครับโดนโดนด้วยกันขวามีมา 3-4 ยกแล้วนะครับตั้งแต่ยก6 7 8ดีทั้ง3ยกติดต่อยกนี้กำลังจะดีครับเริ่มจะเกาะแล้วเริ่มจะเกาะแล้วครับพี่หน้าโดนไปเยอะครับตอนนี้เฮียปึงสอธนิกุลสั่งเน้นๆครับสั่งให้ทองเน้นครับเน้นขวาระวังซ้ายโอ้โดนแล้วครับพี่หน้ายังโต้ได้ดีนะครับคุณพิเชษฐ์เน้นแต่ละหมัดนี่ก็คือเน้นให้มีคุณภาพพอเขาโดนแล้วเขาสวนทันทีเลยนะครับเป็นการเก็บอาการไปด้วยในตัวและทำให้ทองนั้นไม่กล้าผีผลามเข้าทำเบรกของเกมของเราไว้ได้ครับแล้วก็บวกได้แหมซ้ายออกมาดูการบวกกับเขาเหมือนไม่มีอะไรครับอาจารย์ปล่อยลงมาข้างล่างคือฟรีนะครับการแบบฟรีหมัดซ้ายหมัดขวาได้ทิ้งลงมาเลยนะต้องระวังครับยกนี้มีผ่อนมากมากทุกช็อตครับมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเกาะแล้วครับเกาะไม่ให้ต่อยนะครับเกาะเพื่อยืดเวลาแล้วนะครับถ้าจะให้คาดเดาก็คือพลังของพี่หน้านั้นเริ่มถดถอยแล้วในวัย33นะครับ30มาถึงครึ่งร้อยครั้งส่วนของเรา23ครับแค่13ครั้งเองครับกำลังจะหมดยก9นะครับดูหมดยกที่9ผลงานยก9นะครับแยบซ้าย2หมัดแล้วทิ่มด้วยขวาก็เป็นการ
ดูจังหวะนะครับจับจังหวะได้แล้วก็ผลงานดีติดอย่างต่อเนื่องผู้บริหารออโตแม็กนะครับอาชีพมาอีก 4,000 บาทตอนนี้ตัวเลขกลมๆสำหรับรางวัลอาชีพไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนน 30,000 แล้วนะครับขึ้นยกที่10ลุ้นกันครับน็อกไม่น็อกครับแม่แต่ดูท่าทางจะลำบากนะคุณพิเชษเอาก็เหนียวนะครับขอบคุณคุณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับทวินสเปเชียลแล้วก็อึดด้วยครับใช่โดนก็จริงครับแต่ว่าได้มีโยกหลบแล้วก็สวนออกมาลูกสวนนี่แหละครับทำให้ทองนั้นไม่กล้าที่จะเปิดเกมบุกแบบ 100% ผ่อนลงนิดนึงจังหวะนี้โอ้โหเป็นมวยที่แลกกันตลอดครับการชกของมวยคู่นี้แฟนมวยก็ปลุกเร้าเหลือเกินอยากเหตุการณ์น็อกเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าพีน่านั้นเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ออกมาเพื่อไม่สู้นะครับจังหวะที่เขาบวกนั้นน่ากลัวมากแต่อย่าลืมนะครับดูผลงานการชกของพีน่าแล้วภูนสวัสดิ์อำนาจโอเล่ดงนี่กดไม่ลงนะฮะมรสิงห์ก็เสมอกันของเหนียวมาแล้วครับเป็นงานหนักของทองพอสมควรต่อยลำตัวดีนะครับเราต่อยลำตัวได้ดีครับ3-4หมัดต่อเนื่องมาแล้วครับว่ายน้ำมาแล้วพีน่าดูเหมือนว่ายน้ำนะครับแต่ไม่มีทรงหน่อยพีน่าแรงเยอะมากครับทองที่10ข้างล่างลุ้นแล้วนะครับวันนี้มวยสุดยอดสตรีได้ประสบการณ์เยอะครับคุณชัยทัศน์ครับเจอกับพีน่านี่กระดูกแข็งโป๊กแบบนี้ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับก็ที่จริงก็ดีนะครับคนไทยหลายคนเจอเหนียวเหนียวแบบนี้ถือว่าประสบการณ์นั่นแหละครับคือเป้าหมายโอ้ยหมัดขวาหมัดนี้เต็มๆครับโดนเต็มๆครับปากพึ่งจมูกพึ่งเขาเริ่มเปะปากแล้วนะครับลูกแม่นเราเหนือกว่าเยอะอยู่ที่ลูกเด็ดขาดแล้วครับดักด้วย1-2ดูครับว่ายน้ำก้มเร็วครับทำให้จังหวะออกหมัดของทองพลาดหมดยก10ภาพช้ายก10นะครับต่อยลำตัวครับต่อยที่ชายโครงนะครับด้วยหมัดขวาดูครับเขากาดสบายๆโดนเต็มเลยครับหมัดนี้ขวาตรงเต็มปากแฟนมวยหนาแน่นจริงๆครับที่ชุมแพขอนแก่นเวลานี้ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโบน้ำดื่มตราสิงสีลีน่าสีคิงคอปราปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรทิฟฟี่แผงสีเขียวซาร่าบริษัทขายยาเพนท่าจำกัดออโตแม็กเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้และตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ยกที่11นะคุณพิเชษมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วกำลังจะเข้าทางตรงโอ้โหพีน่าดูท่าทางตัดออกมานี่จังหวะที่ทองก้มลงมาพอดีครับโดนไป3 หมัดเหมือนกันต้นน้ำน่ากลัวครับเสียงครางฮือเลยครับเขากลับมามีแรงฮึดอีกครั้งหนึ่งครับพีน่าพีน่าจะเร่งต้นยกนะครับทองก็กะสวนกะดักนะครับจังหวะเข้าๆนี่ครับโอ้โหขวาครับขวาเป้าใหญ่ดูนะครับขึ้นบนเลยครับไม่เป้าใหญ่แล้วครับเล่นบนแล้วยกนี้ทรหดจริงๆมาเป็นชุดครับสวยๆทองพยายามจะเปลี่ยนการบ้างให้พีน่านั้นหลงเตาพีน่าดูครับยืนจังก้าเลยครับรอสวนด้วยซ้ายอ่ะเข้ามุมอยู่ที่หน้าบ้านของพีน่าทองตัดขวาตัดขวาโดดอัปคัตซ้ายนี่ต้องระวังเลยครับแทงยังซ้ายอีกพีน่านะเริ่มจะออกตัดน้อยลงแล้วนะครับมีต้นน้ำกลางกลางนี่ก็จะคุมจังหวะเอาไว้โอเคครับแทงโดนไปปลายหมัดซ้ายตกโดนฮุกขวาเข้าวงในนี่มีลูกแถมลูกตอดครับแม่ลูกระยะประชิดนี่เราป้องกันตัวไม่ได้ด้วยโถมเข้าใส่อีกครั้งหนึ่งพีน่าทองก็เพลาลงครับใช้ขวายาวปลายยกที่11เหลือยกเดียวนะครับยกหน้าคือยกที่12น่าจะถึงนับคะแนนครับเหลือยกสุดท้าย
ภาพช้ายกที่11นะครับลองบวยนี่แหละครับโดนเฉียวๆจังหวะซ้ายเราตกนะครับเข้าฮุกขวามาหมัดนี้โดนครับแต่ไม่แรงนักเข้าสู่ช่วงปลายเกมแล้วนะครับยกสุดท้ายของการป้องกันแชมป์รุ่น126ปอนด์ของทองสิทธิ์ลงมาพูลกับดานิโลพีนาต้องระวังแล้วนะครับยกนี้ต้องระวังครับนักชกจากฟิลิปปินส์ฉายาพิษบูตัวแรกกันมา11ยกนะครับคิดเป็นเวลาก็33นาทีต่อสู้กันมาจะครบ36นาทีครับในยกสุดท้ายนี่แหละเอาละครับดูพีนาขยับย่างเดินเข้าหาพอพลิกเกมนิดนึงไม่ประมาทครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับยกนี้เพราะว่าเราเห็นกันชัดเจนนะครับตั้งแต่ยก6เป็นต้นมาคะแนนเราน่าจะเหนือกว่าสำหรับทองแล้วก็สร้างความสนุกให้กับแฟนกีฬาแฟนมวยนะครับถือว่าเป็นคู่คุณภาพต้องระวังนะครับยกนี้เขาตั้งใจแล้วครับแต่เราต้องไม่โดนครับต้องไม่พลาดเพราะว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะครับยกสุดท้ายไม่มียก13ทองก็พัฒนาฝีมือแล้วก็ความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการชกในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการชกอาชีพเพียงแค่ครั้งที่14นะต่อสามารถต่อกรกับจอมอึดจากฟิลิปปินส์รายนี้ได้ซึ่งนักชกคนนี้นี่ประหมัดกันตะมวยไทยมาอย่างโชคชนเลยทองนั้นถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับในแวดวงของมวยโลกแค่13 14ครั้งแต่ว่าต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยสู้กันครบ12ยก 99% แล้วนะครับขณะนี้คงไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแน่ยังแต่ว่าจะไปโดนแบบโอ้โหไม่ตั้งใจส่งท้ายแล้วครับแฟนมวยปลุกเร้าอีกแล้วครับเพชรดาวอย่างที่บอกไว้ครับพอเราได้ปั๊บพีน่าเขาจะปรับเกมเดินชนทันทีเลยครับดับเสียงเฮด้วยสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นแล้วนะครับ 99.99 แล้วนะครับขณะนี้ต้องประกาศคะแนนจบแล้วครับจบลงแล้วครับ12ยกสำหรับการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนพักสักครู่ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นไฮไลท์ของการป้องกันแชมป์ PBA WBA ทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนกับคุณตะชินชาวฟิลิปปินส์ดานิโลพีน่าเกมนั้นเริ่มตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเริ่มเข้มข้นจัดขึ้นตั้งแต่หลังยก2เป็นต้นมา4-5 นั้นดูไม่ออกนะครับเริ่มจะชัดเจนขึ้นเมื่อผ่านครึ่งทางทองนั้นดูเหมือนว่าควบคุมจังหวะได้ไว้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ยก6เป็นต้นมามีหลายช็อตนะครับที่ทองสามารถที่จะเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้อย่างแน่นสนามมวยชั่วคราวแห่งนี้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าพีน่านั้นแข็งแกร่งมากสู้12ยกเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์ยังซุกชิมให้ทอง119คะแนนให้ดานิโลพีย่า109คะแนนกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ทอง118คะแนนให้ดานิโลพิย่า110คะแนนและกรรมการวันชัยผ่องศรีให้ทอง117คะแนนให้พิย่า111คะแนนทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับเรียนเชิญท่านนายกสมเกียรติดีบุญมีณชุมแพทนายกรกฎบุตรสิมคุณสราวุฒิแซ่เอี๊ยบและคุณสุกิจเทพวรรณนะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนครับ